สุดยอดมวลสารเก่าตะกั่วนมตะกั่วเก่าในถ้ำเลิศล้ำผ่าน600ปีมีวัดต้นลำไยสารต่อก่อประวัติพระปฏิมาสร้างพระล้อพิมพ์พระกูเก่าสิบสารเกศบิดตาแดงเกิดตำนานคือพระท่ากระดานแห่งวัดต้นลำไยนะครับสวัสดีครับพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยเพื่อเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับวันนี้ผมมัสุกรก็กลับมาพบกับพี่ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับหายไปนานเลยนะครับหาพระอยู่นะครับหาพระที่สวยนะครับว่าจะนำมาให้พี่ๆที่สนใจในพุทธศิลป์นะครับที่สนใจในพุทธศิลป์ของพระท่ากระดานของวัดต้นลำไยและพุทธคุณนั้นโอ้โหมีหลายท่านคอมเมนต์กันมาเหลือเกินนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นของวัดต้นลำไยเกี่ยวกับการแคล้วคลาดคงกระพันนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพระชุดนี้เนื้อหามวลสารนั้นคือตะกั่วเก่า600ปีที่อยู่ในถ้ำลั่นทมนะครับที่ถูกเขื่อนศรีนครินทร์ท่วมไปแล้วนะครับพระครูกาญจนกิติสารท่านได้นำตะกั่วชุดนั้นมาจากถ้ำลั่นทมแล้วนำมาปั๊มเป็นพระแต่ก่อนเป็นก้อนตะกั่วนมนะครับแต่ก่อนเป็นก้อนตะกั่วนมแล้วมาปั๊มเป็นพระรูปทรงพระปฏิมาปางมารพิชัยเกศคดในพิมพ์เพื่อล้อพิมพ์พระท่ากระดานในยุคเก่านะครับเพื่อที่จะสอดคล้องกับตำนานเกศบิดตาแดงนะครับเพราะว่าเมืองท่ากระดานเมืองกาญจนบุรีเป็นเมืองเก่าแก่เป็นเมืองที่มีเนื้อหามวลสารเช่นก็คือตะกั่วนมนี่แหละนะครับเด่นเลยนะครับทุกคนต้องรู้จักนะครับคนที่สะสมพระนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบนะครับถ้าได้มาใหม่ผมย้ำทุกครั้งนะครับถ้าได้พระมาใหม่ผมก็จะมาลงคลิปนะครับให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมก็จะนำมาลงคลิปให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับนี่คือเนื้อหามวลสารนี่คือคราบไข่ที่ขึ้นพระดูสิครับดูครับไข่ขาวนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่ากล้องชัดหรือเปล่านะครับนี่คือไข่ขาวที่ขึ้นตรงขอบพระนะครับพี่ๆจะเห็นไหมครับตรงขอบพระตรงนี้นะครับโอ้ยผมอยากมีเงินซื้อกล้องดีๆนะครับนะครับเราจะเห็นมีไข่ขาวนะครับขึ้นนี่คือไข่เดิมจากกรุพระเลยนะครับจากถ้ำลั่นทมนะครับเมื่อนำมาปั๊มโดยไม่ได้หล่อล้อมเนี่ยคราบกรุคราบไข่ต่างๆมันก็ยังขึ้นปกตินะครับดูครับดูคราบกรุที่ขึ้นนะครับพี่ๆเห็นไหมครับมีความสวยงามมากนะครับนะฮะแผ่นทองที่ปิดทับเนื้อกรุเข้าไปเนี่ยก็บ่งบอกได้รู้ว่าคราบกูที่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่ปั๊มผ้าไปแล้วนะครับและเมื่อปั๊มผ้าไปแล้วก็มีการปิดทองคำเปลวนะครับแผ่นทองนี้ได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนะครับสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์วัดบวรพระชุดนี้นะครับพระชุดนี้ได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากพระธรรมคุณาภรณ์อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงพ่ออุตตมะวัดวังวิเวการามนะครับหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อลำไยวัดทุ่งลาดหญ้าหลวงพ่อฮวดวัดดอนโพทองหลวงพ่อเล็กวัดเขาดินหลวงพ่อทองสุขวัดท่าตะคอและหลวงพ่อแย้มวัดสามงามจังหวัดนครปฐมนะครับถือได้ว่าเป็นสุดยอดเกจิคณาจารย์ที่มาอธิษฐานจิตปลุกเสกพระนะครับในยุคที่สร้างพระคือปี2536อายุพระ30ปีนะครับนะฮะดูครับประวัติพระคร่าวๆเนี่ยผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับประวัติของพระคร่าวๆเดี๋ยวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกก็ย้อนกลับไปรับชมกันได้นะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับดูพิมพ์นี่ก็รู้แล้วนะครับว่าแท้ไม่แท้มีของเก๋ระบาดก็ขอให้ระวังกันด้วยนะครับนะฮะนี่ครับที่พี่ดูนะครับมีของเก๋นะครับเพราะว่าพระได้รับความนิยมแล้วก็มีประสบการณ์นะครับถือได้ว่าถ้าพระมีของเก๋เนี่ยก็มองไปอนาคตได้เลยนะครับว่าความนิยมมันเพิ่มมากขึ้นเลยทําให้มีของเก๋ระบาดออกมานะครับแต่ถ้าเล่นของแท้เราดูของแท้อยู่เป็นประจําทุกวันนะครับดูตาปากไม่ต้องส่องกล้องก็รู้ว่าเนื้อแท้ไม่แท้นะครับสำหรับวัดต้นลำไยนะครับนี่คือคราบไข่ที่ขึ้นคลุมพระนะครับสวยงามมากจริงๆครับพี่ๆนะครับดูครับหากพี่ๆชอบหรือสนใจเนี่ยก็ทักกันเข้ามาได้นะครับผมก็จะส่งภาพชัดๆให้ชมนะครับผมก็มีปัญหาเรื่องก็ นะครับผมก็จะส่งภาพชัดๆให้ชมนะครับพี่ๆก็
ก็ถือได้ว่าเป็นโอ้โหสิ่งที่ล้ำค่านะครับเนื้อหามวลสารนั้น600ปีนะครับเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าพระธาตุกระดานกู่เก่านะครับก็สร้างมาจากยุคอู่ทองว่าอย่างนั้นนะครับยุคอู่ทองนี่มันเกิดก่อนกรุงศรีอยุธยาก็นับบวกอายุไปเลยนะครับมวลสารนี้ตกค้างอยู่ที่ถ้ำลั่นทมในเมื่อตกค้างอยู่ในถ้ำลั่นทมในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับจนผ่านการระยะเวลามาก็ทำให้มีสนิมนะครับดูครับมีสนิมมีคราบไขเกิดขึ้นมากมายติดกับเนื้อหามวลสารแล้วก็ได้ปั๊มเป็นพระออกมาดีมากที่ไม่ได้หล่อหลอมนะครับท่านผู้สร้างผมเชื่อได้ว่าทางคณะกรรมการวัดแล้วก็ผู้ที่รวบรวมทุนทรัพย์ปัจจัยในการรวบรวมมวลสารเนี่ยน่าจะมีการพินิจพิเคราะห์กันว่าถ้าล้อมมวลสารล้อมตะกั่วก็จะกลายเป็นตะกั่วใหม่ใช่ไหมครับแต่ถ้าปั๊มทำปั๊มทับเป็นพระมาเลยเนี่ยซึ่งเนื้อตะกั่วถึงแม้จะผ่านการระยะเวลาก็มีความนุ่มนิ่มนะครับปั๊มเป็นพระมาแล้วคราบกุติเต็มเลยนะครับสวยงามยิ่งเพิ่มความสวยงามในพุทธศิลป์ของพระเข้าไปอีกเพิ่มความเข้มขลังนะครับอันนี้คือเป็นให้ภาพบรรยายเลยนะครับยิ่งเพิ่มความเข้มขลังเข้าไปอีกนะครับดูครับเป็นพระสวยนะครับเป็นพระสวยที่มาพร้อมกล่องเลยนะครับองค์นี้นะครับพี่ๆนะครับหากพี่ๆสนใจเนี่ยก็ทักกันเข้ามาได้นะครับแอดไลน์หรือโทรกันเข้ามาก็ได้0647744808เป็นเบอร์โทรของผมนะครับมีเบอร์เดียวแล้วก็บัญชีเดียวก็สามารถแอดไลน์หรือโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ขอดูรายละเอียดของพระก็ได้หรือมาแชร์ประสบการณ์ครับอยากให้ผมนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นการเผยแพร่วัตถุมงคลของวัดต้นลำไยอันนี้ผมก็ยินดีนะครับไล่เรียงรายชื่อของเกจิคณาจารย์ที่อธิษฐานปลูกเสกผมว่าก็สุดยอดจริงๆแล้วนะครับพี่ๆเอาละครับถ้าชอบทักกันเข้ามาวันนี้พบกันสั้นๆนะครับปีใหม่ไปเที่ยวก็ขับรถขับลาก็ระวังกันด้วยนะครับนะเอาละครับสวัสดีนะครับพี่ๆสวัสดีนะครับ